สวัสดีครับการบรรยายในครั้งก่อนเราได้แนะนําเกี่ยวกับเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยระดับนานาชาติส่วนที่1นถึงสในวันนี้เราจะแนะนําสูตรที่4ถึง6กันครับเป้าหมายที่4รับรองการผ่าตัดที่ปลอดภยัยเป้าหมายที่5ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลเป้าหมายที่6ลดความเสี่ยงของการหกล้มซึ่งจะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย IPSG4 โรงพยาบาลพัฒนาและดำเนินการกระบวนการ การยืนยันก่อนการผ่าตัดและทำเครื่องหมายที่บริเวณผ่าตัดการทำหัตถการรุกล้ำร่างกาย IPSG4.1 โรงพยาบาลพัฒนาและดำเนินการกระบวนการสำหรับการยืนยันก่อนที่จะลงมีดผ่าตัดซึ่งจะทำทันทีก่อนเริ่มการผ่าตัดการทำหัตถการรุกล้ำร่างกายและกระบวนการก่อนผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัดที่จะดำเนินการหลังจากการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยผลข้างเคียงและการบาดเจ็บของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดอันตรายขั้นรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากการผ่าตัดผิดบริเวณผิดหัตถการและผิดตัวผู้ป่วยยังคงเป็นข้อกังวลสําหรับโรงพยาบาลเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากความไม่มีประสิทธิภาพหรือการสื่อสารที่ไม่เพียงพอระหว่างสมาชิกในทีมที่ทําการผ่าตัดหรือทําหัตถการลุกล้ําร่างกายขาดการทําเครื่องหมายที่บริเวณผ่าตัดและขาดการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการทําเครื่องหมายที่บริเวณผ่าตัด นอกจากนี้การประเมินผู้ป่วยไม่เพียงพอการทบทวนเวทระเบียนที่ไม่เพียงพอวัฒนธรรมที่ไม่สนับสนุนการสื่อสารแบบเปิดกว้างระหว่างสมาชิกในทีมปัญหาเกี่ยวกับลายมือที่อ่านไม่ออกและการใช้คำย่อก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้บ่อยการผ่าตัดและการทำหัตการรุกล้ำร่างกายนั้นรวมถึงหัตการที่มีการตัดหรือเจาะร่วมด้วย ไม่ได้จำกัดเฉพาะการผ่าตัดแบบเปิดการเจาะดูดของเหลวภายในร่างกายผ่านทางผิวหนังการฉีดยาเฉพาะจุดการตัดส่งตรวจชิ้นเนื้อการเจาะสวนหัวใจและการวินิจฉัยทางหลอดเลือดหรือหัตถการร่วมรักษาอื่นๆการผ่าตัดสองกล้องและการส่องกล้ององค์กรจำเป็นต้องระบุทุกบริเวณภายในโรงพยาบาลที่มีการผ่าตัดและการทำหัตถการรุกล้ำร่างกายตัวอย่างเช่นห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ แนกรงสีร่วมรักษาห้องปฏิบัติการระบบทางเดินอาหารและอื่นๆที่คล้ายกันแนวทางที่โรงพยาบาลใช้เพื่อยืนยันการผ่าตัดที่ปลอดภัยจะถูกใช้กับทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลที่มีการผ่าตัดและการทำหัตถการรุกล้ำร่างกายมาตรการสากลสำหรับการป้องกันการผ่าตัดผิดบริเวณผิดหัตถการและการผ่าตัดผิดคนกระบวนการยืนยันก่อนการผ่าตัด การทำเครื่องหมายที่บริเวณผ่าตัดการยืนยันก่อนที่จะลงมีดผ่าตัดซึ่งจะทำทันทีก่อนการเริ่มทำหัตถการการยืนยันก่อนการผ่าตัดคือกระบวนการต่อเนื่องของการรวบรวมข้อมูลและการยืนยันวัตถุประสงค์ของกระบวนการยืนยันก่อนการผ่าตัดคือระบุตัวผู้ป่วยได้ถูกต้อง หัตการและตำแหน่งถูกต้องยืนยันให้แน่ใจว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรูปภาพและผลการตรวจสามารถใช้งานได้มีการติดฉลากและแสดงได้อย่างถูกต้องตรวจสอบว่ามีผลิตภัณฑ์เลือดที่จำเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพิเศษหรืออุปกรณ์ปลูกฝังอยู่ครบถ้วนกระบวนการยืนยันก่อนการผ่าตัดมีองค์ประกอบหลายประการที่สามารถดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่คนไข้จะมาถึงพื้นที่ก่อนการผ่าตัด ช่นการตรวจสอบเอกสารข้อมูลรูปภาพผลตรวจว่ามีป้ายกำกับอย่างถูกต้องและตรงกับตัวผู้ป่วยรอจนกว่าจะมีการยืนยันก่อนที่จะลงมีดผ่าตัดเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันก่อนการผ่าตัดการผ่าตัดอาจจะล่าช้าโดยไม่จําเป็นถ้าหากเอกสารหรือรูปภาพไม่ได้มีป้ายกำกับหรือพร้อมใช้งานเมื่อการผ่าตัดกำลังจะเริ่มมีความเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งของการยืนยันก่อนการผ่าตัดอาจเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้งและมากกว่าหนึ่งแห่ง ตัวอย่างเช่นแบบความยินยอมการผ่าตัดสามารถทําได้ที่แผนกศัลยกรรมและตรวจสอบยืนยันว่าได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอาจเกิดขึ้นในพื้นที่เตรียมตัวก่อนการผ่าตัดการทําเครื่องหมายบริเวณที่ผ่าตัดและการทําหัตถการรุกล้ําร่างกายเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและต้องทําด้วยเครื่องหมายที่จดจําได้ทันทีและไม่คลุมเครือตามหลักการแล้วเครื่องหมายกาก,กบาทจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องหมายเนื่องจากอาจตีความได้ว่า ไม่ใช่บริเวณนี้หรือผิดบริเวณและอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วยได้เครื่องหมายจำเป็นต้องสอดคล้องกันทั่วทั้งโรงพยาบาลการทำเครื่องหมายต้องทำทุกเคสในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับข้างที่ทำหัตถการโครงสร้างต่างๆเช่นรอยโรคนิ้วมือนิ้วเท้าและระดับต่างๆข้อต่อกระดูกสันหลังการทำเครื่องหมายบริเวณผ่าตัดการทำหัตถการรุกล้ำร่างกาย จะทำโดยแพทย์ผู้ที่ทำหัตการแพทย์คนนี้จะดำเนินขั้นตอนการผ่าตัดการทำหัตการรุกล้ำร่างกายและอยู่กับผู้ป่วยตลอดการทำหัตการในกรณีของการผ่าตัดศัลยแพทย์ที่รับผิดชอบมักจะเป็นผู้ท,ทำการผ่าตัดและจะทำเครื่องหมายบริเวณผ่าตัดศัลยแพทย์ที่รับผิดชอบอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันเช่นศัลยแพทย์เจ้าของคข้หรือศัลยแพทย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำหัตการรุกล้ำร่างกายแบบไม่ผ่าตัด อาจเป็นแพทย์ที่จะเป็นผู้ทำหัตการและอาจทำหัตการในพื้นที่อื่นในโรงพยาบาลนอกจากห้องผ่าตัดมีบางสถานการณ์ที่แพทย์ฝึกหัดอาจเป็นผู้ทำเครื่องหมายบริเวณทำหัตการและแพทย์ฝึกหัดเป็นผู้ทำหัตการทั้งหมดซึ่งจะมีการควบคุมดูแลเล็กน้อยจากศัลยแพทย์หรือแพทย์เจ้าของคข้หรือไม่มีเลยในสถานการณ์เหล่านี้แพทย์ฝึกหัดจะเป็นผู้ทำเครื่องหมายบริเวณทำการผ่าตัดเมื่อแพทย์ฝึกหัด ได้เข้ามาช่วยศัลยแพทย์หรือแพทย์เจ้าของไข้มีเพียงเฉพาะศัลยแพทย์หรือแพทย์เจ้าของไข้เท่านั้นที่สามารถทำเครื่องหมายบริเวณผ่าตัดได้การทำเครื่องหมายบริเวณผ่าตัดอาจทำได้ตลอดเวลาก่อนเริ่มการผ่าตัดการทำหัตถการรุกล้ำร่าง,งกายตราบเท่าที่ผู้ป่วยสามารถมีส่วนร่วมในการทำเครื่องหมายบริเวณผ่าตัดและเครื่องหมายจะต้องมองเห็นได้ชัดเจน หลังจากมีการเตรียมผู้ป่วยและกลุ่มผ้าแล้วตัวอย่างที่ผู้ป่วยไม่สามารถมีส่วนร่วมได้เช่นผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำการตัดสินใจด้านสุขภาพได้หรือเด็กและผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินการยืนยันก่อนที่จะลงมีดผ่าตัดจะทำทันทีที่เริ่มหัตถการพร้อมกับทีมผู้ทำหัตถการทุกคนในระหว่างช่วงการยืนยันก่อนที่จะลงมีดผ่าตัดสมาชิกในทีมจะตกลงตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้ยืนยันความถูกต้องของตัวผู้ป่วย ยืนยันความถูกต้องของหัตถการยืนยันความถูกต้องของบริเวณที่ผ่าตัดหัตถการในระหว่างการยืนยันก่อนที่จะลงมีดผ่าตัดจะช่วยทําให้คําถามที่ยังไม่ได้ตอบหรือที่ยังสับสนอยู่ได้รับการแก้ไขการยืนยันก่อนที่จะลงมีดผ่าตัดจะทําในสถานที่ทําหัตถการและทีมผ่าตัดที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมทั้งหมดผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการยืนยันก่อนที่จะลงมีดผ่าตัด และเมื่อการยืนยันก่อนที่จะลงมีดผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยจะไม่มีใครในทีมออกจากห้องการทําเอกสารยืนยันก่อนที่จะลงมีดผ่าตัดจะต้องเสร็จเรียบร้อยรวมถึงวันที่และเวลาในการยืนยันก่อนที่จะลงมีดผ่าตัดด้วยโรงพยาบาลจะเป็นผู้กําหนดจํานวนและประเภทของเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมรายการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการผ่าตัดขององค์การอนามัยโลกรวมถึงกระบวนการออกจากห้องผ่าตัด ซึ่งทำในพื้นที่ที่มีการทำหัตถการก่อนที่ผู้ป่วยจะออกจากห้องผ่าตัดองค์ประกอบในการออกจากห้องผ่าตัดมีดังต่อไปนี้การพูดยืนยันจากสมาชิกในทีมซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นพยาบาลการเขียนบันทึกชื่อของการผ่าตัดหัตถการรุกล้ำร่างกายความเรียบร้อยของเครื่องมือฟองน้ำและจำนวนเข็มแล้วแต่กรณีติดฉลากสิ่งส่งตรวจ เมื่อสิ่งส่งตรวจอยู่ในกระบวนการออกจากห้องผ่าตัดให้อ่านชื่อฉลากสิ่งส่งตรวจพร้อมกับชื่อผู้ป่วยระบุว่าอุปกรณ์มีปัญหาอะไรบ้างตามความเหมาะสมคู่มือเล่มนี้ทีมผ่าตัดจะประกอบด้วยศัลยแพทย์วิสัญญีแพทย์พยาบาลช่างเทคนิคและบุคลากรอื่นๆในห้องผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเช่นเดียวกับนักบินที่ต้องพึ่งพาพนักงานภาคพื้นดินเจ้าหน้าที่การบิน และเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเพื่อการบินที่ปลอดภัยและประสบความสำเร็จศัลยแพทย์มีความจำเป็นแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกเพียงคนเดียวของทีมที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยสมาชิกทุกคนในทีมผ่าตัดมีบทบาทในการยืนยันความปลอดภัยและความสำเร็จในการปฏิบัติงานคู่มือนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รายการตรวจสอบข้อเสนอแนะในกระบวนการดำเนินการคำแนะนำสำหรับการประเมินการบริการและผลลัพธ์ของการผ่าตัด การฝึกตั้งค่าที่แตกต่างกันควรปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของตนเองการตรวจสอบความปลอดภัยแต่ละครั้งได้ถูกรวมไว้ในหลักฐานทางคลินิกหรือการรวมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายที่ร้ายแรงจากการผ่าตัด ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้และการปฏิบัติตามคําแนะนําก็น่าจะไม่ทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประเมินได้รายการตรวจสอบได้รับการออกแบบให้มีความเรียบง่ายและกระทัดรัดขั้นตอนหลายขั้นตอนต่างได้รับการยอมรับเป็นแนวทางปฏิบัติประจําในสถานพยาบาลต่างๆทั่วโลกแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างครบถ้วนก็ตามแต่แผนกศัลยกรรมจะต้องฝึกใช้ รายการตรวจสอบและตรวจว่าจะบูรณาการขั้นตอนความปลอดภัยที่จำเป็นเหล่านี้ให้เข้ากันกับขั้นตอนการทำงานตามปกติดได้อย่างไรเป้าหมายสูงสุดของรายการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการผ่าตัดขององค์การอนามัยโลกคือการช่วยยืนยันให้ทีมผ่าตัดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยที่สำคัญบางประการอย่างสม่ำเสมอและลดความเสี่ยงที่เกิดได้บ่อยที่สุด พร้อมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยศัลยกรรมรายการตรวจสอบจะแนะนำให้มีการโต้ตอบแบบทีมด้วยคำพูดซึ่งเป็นรูปแบบการยืนยันตามมาตรฐานที่เหมาะสมในการยืนยันการดูแลผู้ป่วยทุกรายเพื่อที่จะใช้รายการตรวจสอบในระหว่างการผ่าตัดจะต้องมีบุคคลคนเดียวที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยตามรายการผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบรายการตรวจสอบมักจะเป็นพยาบาลช่วยทั่วไป แต่ก็อาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนอื่นที่เข้าร่วมการผ่าตัดก็ได้ใยการตรวจสอบแบ่งการผ่าตัดออกเป็น3ระยะแต่ละระยะสอดคล้องกับช่วงเวลาที่กำหนดในการทำหัตถการแบบปกติจะแบ่งเป็นระยะเวลาก่อนการดมยาสลบระยะเวลาหลังการดมยาสลบและก่อนลงมีดผ่าตัดและระยะเวลาระหว่างหรือหลังการเย็บปิดแผลทันทีแต่ก่อนที่จะนำผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัดในแต่ละระยะเวลา ผู้รับผิดชอบรายการตรวจสอบจะต้องได้รับการอนุญาตให้ยืนยันว่าทีมผ่าตัดได้ทำหัตการเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะดำเนินการต่อเมื่อทีมผ่าตัดเริ่มคุ้นเคยกับขั้นตอนของรายการตรวจสอบพวกเขาสามารถผสานรายการตรวจสอบเข้ากับรูปแบบการทำงานประจำที่คุ้นเคยของพวกเขาได้และพูดยืนยันความเรียบร้อยของแต่ละขั้นตอน โดยปราศจากการแทรกแซงของผู้รับผิดชอบรายการตรวจสอบที่ผ่าตัดแต่ละทีมควรผสานการใช้รายการตรวจสอบเข้ากับงานของตัวเองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและให้เกิดการหยุดชะงักน้อยที่สุดและเพื่อให้แต่ละขั้นตอนประสบผลอย่างมีประสิทธิภาพรายการตรวจสอบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ช่วงก่อนการดมยาสลบผู้ป่วยได้ยืนยันบริเวณที่ผ่าตัดของตนแล้วหรือไม่ชนิดของหัตถการและความยินยอมผ่าตัด ได้มีการทำเครื่องหมายบริเวณผ่าตัดหรือไม่ตรวจสอบเครื่องดมยาสลบและยาครบถ้วนแล้วหรือไม่เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ตัวผู้ป่วยทำงานอยู่หรือไม่ผู้ป่วยมีสารที่แพ้หรือไม่ผู้ป่วยมีภาวะใส่ท่อช่วยหายใจลำบากหรือมีความเสี่ยงต่อการสำลักหรือไม่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเลือดมากกว่า500มิลลิลิตรหรือ7มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมในเด็กหรือไม่ก่อนลงมีดผ่าตัด ยืนยันว่าสมาชิกในทีมทุกคนได้แนะนําชื่อตัวเองและตําแหน่งหน้าที่ยืนยันชื่อผู้ป่วยหัตถการและบริเวณที่จะทําการผ่าตัดมีการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัดในช่วง60นาทีก่อนผ่าตัดหรือไม่เหตุการณ์อันตรายที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นสําหรับศัลยแพทย์ขั้นตอนที่สําคัญหรือขั้นตอนนอกเหนือจากปกติมีอะไรบ้างการผ่าตัดจะใช้เวลานาน,านเท่าใดจะมีการสูญเสียเลือดประมาณเท่าไหร่ สำหรับวิสัญญีแพทย์มีข้อกังวลเฉพาะผู้ป่วยหรือไม่สำหรับทีมพยาบาลได้รับการยืนยันการฆ่าเชื้อเรียบร้อยหรือไม่มีปัญหาด้านอุปกรณ์หรือข้อกังวลอื่นๆหรือไม่ได้มีการแสดงภาพที่จำเป็นแล้วหรือไม่ก่อนที่ผู้ป่วยจะออกจากห้องผ่าตัดชื่อของหัตถการ ความเรียบร้อยของเครื่องมือการนับฟองน้ำและจํานวนเข็มการติดฉลากตัวอย่างส่งตรวจอ่านออกเสียงตัวอย่างส่งตรวจพร้อมชื่อผู้ป่วยมีปัญหาด้านอุปกรณ์ใดๆที่ต้องแก้ไขหรือไม่ศัลยแพทย์วิสัญญีแพทย์และพยาบาลจะทบทวนข้อกังวลหลักๆในการพักฟื้นและการจัดการผู้ป่วยรายนี้วิดีโอนี้จะนำเสนอการฝึกปฏิบัติขั้นตอนรายการตรวจสอบการผ่าตัดขององค์การอนามัยโลก Oh, i'm anna one of the nurses Hi. looking after you when you're in theatre today how are you i'm fine Liv. okay could you just tell me your name and date of birth please jonina davidson okay 12637 okay and your hospital number is correct um, what operation are you having done Coldstones. today cold stones okay so that's the uh, consent form yep. i just need to check that you've signed it Yep. And that's your signature, that's signature yeah. and you happy with everything? Yes. Okay, that's fine. And the surgical sign is not marked because mm -hmm. it's not applicable with this one. Um, are you happy with um, machines inside and here? Yes, machines are checked inside. And, uh, and, and uh, the drugs? All the drugs ready. Okay, are you allergic to anything? No. Okay, and difficult airway aspiration risk? Not anticipated, no. Okay, any uh, blood loss expected? Minimal. Okay, so we're just going to go ahead now. Thank mm. you. Ready for timeout? Okay. Can everyone introduce themselves by name and role? Uh, Mark Kenny, consultant anaesthetist. Chanel, anaesthetic registrar. Paul Zippin, consultant surgeon. George Peach, surgical SHA. Angela Zupan, circulating nurse. Natalie Medes, scrub nurse. Andre Chow, surgical registrar. Anna, anaesthetic nurse. Okay. so patient's name, procedure, and site? Uh, Janina Davison for laparoscopic cholecystectomy. Uh, her name tag's already been checked. Okay, any expected blood loss? Uh, minimal. S specific requirements? Uh, laparoscopic uh, cholecystectomy which has been checked already. any okay. critical steps? Uh, possibility for conversion to open surgery. Any specific concerns Anesthetics. No aesthetics? None. Assay? Two. And monitoring equipment? All present. Okay. is the sterility checked? Yep. And um, any equipment issues? I've got the standard laparoscopic equipment, would you be requiring anything extra? Well, we have the uh, open set on standby. Antibiotics. 1.2 grams of is in the patient. And warming. Bar Hair removal. Not required. Glycemic control. Not mm. indicated. And DVT prophylaxis. TED stockings is standard. Okay. Imaging displayed. Not required. Okay. You ready for sign out? Okay. Uh, what's the name of the procedure laparoscopic cholecystectomy. are the cats correct cats correct right. in the specimen it's labeled janina davidson gallbladder yes that's yep. great and any equipment problems no. no and key concerns for recovery no special concerns เป้าหมายที่ 5, ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล IPSG5 โรงพยาบาลปรับใช้และดำเนินการแนวทางตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการทำความสะอาดมือเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล IPSG5.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระบุกระบวนการดูแลว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงและปรับใช้และดำเนินการแนวทางตามหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การรักษาของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลศูนย์กลางในการกำจัดการติดเชื้อเหล่านี้และการติดเชื้ออื่นๆคือการล้างมืออย่างเหมาะสมตามแนวทางในการทําความสะอาดมือที่ได้รับจากองค์การอนามัยโลก w H. O. ศูนย์ควบคุมการป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา C. D. C. และองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติอื่นๆมากมาย โรงพยาบาลปรับใช้และดำเนินการแนวทางตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการทำความสะอาดมือแนวทางการทำความสะอาดมือได้ติดไว้ตามพื้นที่ที่เหมาะสมและบุคลากรได้รับการอบรมเรื่องการล้างมืออย่างเหมาะสมรวมถึงขั้นตอนการฆ่าเชื้อที่มือสบู่น้ำยาฆ่าเชื้อและผ้าเช็ดมือหรืออุปกรณ์เช็ดมืออื่นๆที่อยู่ในบริเวณที่มีการล้างมือและกระบวนการฆ่าเชื้อที่มือ พื้นที่ผู้ป่วยคือผิวหนังปกติของผู้ป่วยและบริเวณแวดล้อมของผู้ป่วยที่มีเชื้อส่วนตัวเจริญเติบโตอยู่และพื้นที่รักษาพยาบาลคือพื้นที่รอบผู้ป่วยบริเวณอื่นสัญลักษณ์ที่วงไว้เป็นจุดที่มีความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคต่อผู้ป่วยและจุดที่มีการปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยบริเวณพื้นที่เสี่ยงสองจุดนี้เป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องทำความสะอาดมือภายในพื้นที่ของผู้ป่วย ข้อบ่งชี้การทำความสะอาดมือจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนย้ายของบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างพื้นที่แวดล้อมในการรักษาพยาบาลและบริเวณโดยรอบผู้ป่วยซึ่งถูกเรียกว่าพื้นที่ผู้ป่วยและพื้นที่รักษาพยาบาลและงานที่พวกเขาทำในพื้นที่เหล่านี้กิจกรรมการดูแลความสะอาดเกิดขึ้นจากการที่มือของบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสพื้นผิวประเภทต่างๆผู้ป่วยสิ่งของสารคัดหลั่ง ขึ้นอยู่กับลำดับของการสัมผัสที่เกิดขึ้นการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากพื้นสัมผัสหนึ่งไปอีกพื้นสัมผัสหนึ่งจะต้องถูกหยุดผิวสัมผัสแต่ละอันมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคได้ในระหว่างการสัมผัสของพื้นสัมผัสทั้งสองณเวลานั้นคือข้อบ่งชี้ที่ทําให้เกิดการทําความสะอาดมือขึ้นข้อบ่งชี้ก่อนการสัมผัสแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคสู่ผู้ป่วย การกระทำที <G g k k i, ah e ่สอดคล้องกับข้อบ่งชี้เหล่านี้จะช่วยปกป้องผู้ป่วยข้อบ่งชี้หลังการสัมผัสแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคสู่บุคลากรทางการแพทย์หรือต่อสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและต่อบุคคลอื่นที่อยู่ด้วยการดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อบ่งชี้เหล่านี้จะช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและโดยเฉพาะต่อผู้ป่วยคนอื่น การกระทำที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะมีผลอย่างมากต่อการรักษาความสะอาดและการดูแลความปลอดภัยในการป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายโดยมือสัมผัสแนวทางของ5ช่วงเวลาที่ต้องล้างมือคือช่วงเวลาสำคัญที่บุคลากรทางการแพทย์ควรล้างมือหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ผ่านการทดสอบเป็นแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลางที่ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการเรียนรู้มีความสมเหตุสมผล และนำไปใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์แนวทางนี้แนะนำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำความสะอาดมือก่อนสัมผัสผู้ป่วยก่อนการทำหัตถการที่ต้องสะอาดปลอดเชื้อภายหลังการสัมผัสสารคัดหลัง่งมีความเสี่ยงภายหลังการสัมผัสผู้ป่วยและภายหลังการสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบผู้ป่วย IPSG5.1 ความเสี่ยงของการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระบุพื้นที่ที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการปรับปรุงการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะระบุและดำเนินการตามแนวทางหลักฐานเชิงประจักษ์เช่นการรวมกลุ่มกับผู้ป่วยทุกรายแนวทางหลักฐานเชิงประจักษ์เช่นการมัดรวมใช้เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลและมีการประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและปรับปรุงผลลัพธ์ในการรักษา และดูแลรักษาผู้ป่วยและหัตการบางอย่างได้รับการระบุว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลเช่นการผ่าตัดการใส่เครื่องช่วยหายใจและการใส่สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลางหรือสายสวนแบบฝังการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลอาจจะมีผลกระทบรุนแรงต่ออารมณ์ของผู้ป่วยและฐานะทางการเงินพวกนี้เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะแทรกซ้อนที่อาจนำไปสู่การเจ็บป่วยเพิ่มเติม และอาจถึงขั้นเสียชีวิตการติดเชื้อทั้งหลายเหล่านี้สามารถป้องกันได้การศึกษาวิจัยแนะนำว่าการนำแนวทางปฏิบัติที่ออกแบบไว้เพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลสามารถลดการติดเชื้อเหล่านี้ได้มากถึง70%สถาบันพัฒนาสุขภาพเริ่มพัฒนาและทดสอบแนวคิดส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารในทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อปรับปรุงการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยด้วยแนวคิดนี้ จึงทําให้เกิดการมัดรวมการรักษาพยาบาลการมัดรวมการรักษาพยาบาลตามคําจํากัดความของสถาบันพัฒนาสุขภาพคือแนวทางหลักฐานเชิงประจักษ์ส่วนเล็กๆสำหรับกลุ่มผู้ป่วยประชากรและรูปแบบการดูแลที่กำหนดไว้ที่เมื่อนำเข้ามาดำเนินการด้วยกันจะส่งผลให้ผลลัพธ์การรักษาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากกว่าการดำเนินการเพียงลำพังตัวอย่างการมัดรวมกลุ่มได้แก่ การติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลางภาวะปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อภายหลังจากการใช้เครื่องช่วยหายใจการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนทางเดินปัสสาวะการติดเชื้อที่ตำแหน่งแผลผ่าตัด และกลุ่มภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลางมี5องค์ประกอบในการดูแล 1. ความสะอาดของมือ 2. มาตรการป้องกันขั้นสูงสุด 3. การใช้สารฆ่าเชื้อที่ผิวหนังคลอเฮกซิดีน 4. การเลือกวางตำแหน่งสายสวนที่เหมาะสมซึ่งควรหลีกเลี่ยงการใช้หลอดเลือดดำเฟมราล สำหรับการใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลางในผู้ป่วยผู้ใหญ่ 5. ทบทวนความจำเป็นของสายสวนทุกวันพร้อมกับเอาสายสวนที่ไม่จำเป็นออกทันทีการป้องกันการติดเชื้อทางระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนทางเดินปัสสาวะประกอบด้วย4ส่วน 1. หลีกเลี่ยงการใส่สายสวนปัสสาวะโดยไม่จำเป็น 2. ใส่สายสวนปัสสาวะโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ 3. ดูแลรักษาสายสวนปัสสาวะตามแนวทางที่แนะนำ 4. ตรวจสอบความจำเป็นในการใส่สายสวนปัสสาวะทุกวันและถอดออกทันทีหากไม่มีความจำเป็นแล้วการป้องกันภาวะปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อภายหลังจากการใช้เครื่องช่วยหายใจประกอบด้วย5ส่วน 1. ยกหัวเตียงสูงระหว่าง30-45องศา 2. ลดการใช้ยาระง,งับประสาทรายวันและการประเมินความพร้อม ในการถอดท่อช่วยหายใจรายวัน 3. การให้ยาป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร 4. การให้ยาป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำา 5. การทำความสะอาดช่องปากด้วยคลอเฮกซิดีนการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งแผลผ่าตัดประกอบด้วยการดูแล4ส่วน 1. การใช้ยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัดอย่างเหมาะสม 2. การโกนขนที่เหมาะสมใช้ปัตตะเลียนแทนการโกนด้วยมีดโกน 3. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังการผ่าตัดหัวใจรักษาระดับน้ำตาลในเลือดหลังผ่าตัดไว้ที่180มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือต่ำกว่า 4. รักษาภาวะอุณหภูมิปกติในช่วงระหว่างผ่าตัดกลุ่มภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดดำเนินการใช้ขั้นตอนการทำงานเพื่อการประเมินอย่างรวดเร็วและเริ่มการรักษาได้ที่ข้างเตียงผู้ป่วยและเริ่มการรักษากลุ่มภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดภายใน3มชั่วโมง เก็บตัวอย่างจากเลือดมาเพราะเชื้อก่อนให้ยาปฏิชีวนะใช้ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์เป็นวงกว้างให้สารน้ำคริสตัลลอย30มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสำหรับภาวะความดันโลหิตต่ำหรือค่าแลกเตตมากกว่าหรือเท่ากับ4ม mm ิลลิโมลต่อลิตรวัดค่าแลกเตตอีกครั้งหากค่าแลกเตตเริ่มต้นสูงผิดปกติเป้าหมายที่6ลดความเสี่ยงของการหกล้มซึ่งจะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย i p s g 6โรงพยาบาล พัฒนาและดำเนินการกระบวนการเพื่อที Bref, ่จะลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยของผู้ป่วยเป็นผลมาจากการหกล้มสำหรับผู้ป่วยในของโรงพยาบาล IPSG 6.1โรงพยาบาลพัฒนาและดำเนินการกระบวนการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่เป็นผลมาจากการหกล้มสำหรับผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลการบาดเจ็บจำนวนมากในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็นผลมาจากการหกล้มความเสี่ยงในการหกล้มสัมพันธ์กับผู้ป่วยสถานการณ์และหรือสถานที่ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอาจจะรวมถึงประวัติการหกล้มของผู้ป่วยยาที่ผู้ป่วยใช้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเดินหรือการทรงตัวผิดปกติความบกพร่องทางสายตาการเปลี่ยนแปลงของสติสัมปชัญญะหรือที่คล้ายกันผู้ป่วย ที่ได้รับการประเมินเบื้องต้นว่ามีความเสี่ยงต่ำที่จะหกล้มอาจจะมีความเสี่ยงสูงกระทันหันเหตุผลอาจจะรวมถึงการไม่จำกัดแต่เพียงการผ่าตัดและหรือการดมยาสลบการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายของผู้ป่วยอย่างฉับพลันและการปรับยาผู้ป่วยจำนวนมากต้องได้รับการประเมินใหม่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยในทุกคนต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงของการหกล้มโดยใช้เครื่องมือและหรือวิธีการประเมิน ให้เหมาะสมกับจํานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลตัวอย่างเช่นผู้ป่วยเด็กจําเป็นต้องมีเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการล้มในเด็กการใช้เครื่องมือเดียวกันกับที่พัฒนาขึ้นสําหรับผู้ใหญ่จะไม่สามารถประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มได้อย่างแม่นยําในแผนกผู้ป่วยนอกผู้ป่วยจะได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการหกล้มอย่างไรก็ตามเฉพาะผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายการวินิจฉัยสถานการณ์และ หรือสถานที่ที่ระบุว่าพวกเขามีความเสี่ยงต่อการหกล้มจะได้รับการตรวจคัดกรองถ้าหากตรวจพบความเสี่ยงต่อการหกล้มจากการตรวจคัดกรองจะมีเครื่องมือและหรือมาตรการมาดําเนินการใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการล้มของผู้ป่วยเหล่านั้นสถานการณ์หรือสถานที่เฉพาะอาจมีความเสี่ยงต่อการหกล้มผู้ป่วยที่นัดไว้สําหรับการผ่าตัดผู้ป่วยนอกที่ต้องมีขั้นตอนการระงับประสาทหรือการดมยาสลบ ผู้ป่วยที่มาถึงแผนกผู้ป่วยนอกจากศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาวโดยรถพยาบาลเพื่อการตรวจทางรังสีวิทยาผู้ป่วยอาจเสี่ยงต่อการหกล้มในสถานการณ์นั้นได้เมื่อย้ายผู้ป่วยจากรถเข็นของรถพยาบาลไปยังที่เตียงตรวจหรือเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งขณะนอนตรวจอยู่บนเตียงตรวจที่แคบๆแผนกกายภาพบำบัดที่มีอุปกรณ์เฉพาะทางหลายประเภทที่ผู้ป่วยใช้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มเช่น บาคู่บันไดาชานพักลอยและอุปกรณ์ออกกำลังกายผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินหรือการทรงตัวผิดปกติผู้ป่วยที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นผู้ป่วยเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีโอเค IPSG ผมก็ได้แนะนำเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยระดับนานาชาติทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วคำแนะนำนี้สามารถช่วยให้โรงพยาบาลของคุณปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ขอบคุณครับ